ะตอนนี้อยู่ร้านแม่นะข้างๆก็จะเป็นร้านแม่นะคะเราจะไปซื้อไข่ไก่นี่คือภารกิจที่ชั่วร้ายของเราอย่าไปดูกันเลยไก่ฟองนึงค่ะเท่าไหร่คะ4บาทจ้ะค่ะไหนบอก3บาทไงคะอะไรเนี่ยโกงเงินเหรอคะเนี่ยได้ไข่ไก่มาแล้วอะไรเนี่ยคะทอนมาแค่บาทเดียวไม่ดีเลยนินค่ะภารกิจแล้วก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะได้ไข่ไก่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไก่นะคะไปต้มมาม่ากันเลยคือเราไม่ต้มเองนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนต้มมาม่าให้ดูนะภาษาต้มปาบ้ากินค่ะเรียกสารถูกปับนี่นะคะมาม่าไข่ไก่เป็นไหนแล้วอ่ะนี่ค่ะไข่ที่เราไปซื้อมาด้วยความยากลำบากนะคะแพงด้วย4บาทแต่แอบถ่ายวิดีโอร้านไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเสร็จกันเลยไม่ได้ปรุงนะเดี๋ยวจะไปปรุงก็ได้มาม่าแล้วจะเป็นยี่ห้อมาม่าที่เราบอกว่าก็เครื่องปรุงนะคะจะมีเป็นผักค่ะก็จะเป็นพริกนะคะคือไม่ได้ปรุงนะเรายังไม่ได้ปรุงเราใส่ผักกันเลยใส่ทั้งหมดเลยแล้วเป็นเด็กกินผักนะคะขึ้นหน้าเพราะยังไม่ได้ใส่มาใส่เป็นพริกกันค่ะอย่าแกะก่อนเราจะใส่ไม่หมดกล่องนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองคนแบบมันเผ็ดหรือยังน่าจะใกล้เผ็ดแล้วนะเดี๋ยวลองชิมกันก่อนนะน้ำมันยังแดงไม่มากนะแต่ว่ามันอาจจะเผ็ดแล้วอุ้ยกระเด็นก็เดี๋ยวเราจะรอให้เย็นก่อนนะไอ้น้ำเต็มเอ้ยควันหรืออะไรเขาเรียกว่าควันปะเออน่าจะใช่ควันเต็มเลยยังร้อนอยู่นะคะก็เริ่มเย็นแล้วนะมาลองชิมเลยชิมก่อนว่าเผ็ดเผ็ดแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะอร่อยมากภารกิจทำมาม่าของเราก็ลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ฉะนั้นค่ะคือมันเผ็ดใช่ไหมเราต้องกินน้ำค่ะจะไปตักน้ำกันเลยไหนไปตักน้ำมากินค่ะก็ภารกิจของเราก็ร่วมไปดีๆแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าถ้าใครมีคำถามแบบซื้อมาม่าที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย